ืนเรียบร้อยแล้วตำรวจก็จบแล้วฮะไม่ต้องกางเต็นท์ละนะไม่ต้องกางเต็นท์แล้วครับพี่เขาบอกไม่ต้องกางแล้วครับเห็นบอกว่าไม่ต้องกางแล้วเห็นว่างั้นจบแล้วเห็นว่างั้นซึ่งดูหน้าพี่เขาก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงนะเสียงปืนดังสนั่นนะครับตอนนี้ฮะดังสนั่นในผมอยู่หน้าปากซอยครับทุกคนหน้าปากซอยโอ้ชุดใหญ่เลยครับชุดใหญ่เลยเสียงปืนดังชุดใหญ่เลยครับตอนนี้ฮะตอนนี้เจ้าที่บอกว่าไม่ต้องกางเต็นท์แล้วตอนนี้ฮะงานจบแล้วนะฮะเราไม่รู้ว่านะผู้ก่อเหตุเป็นยังอุ้ย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 ปืนตกใจลูกปืนครับเป็นลูกปืนดังสนั่นครับตอนนี้ฮะเป็นการยิงสู้นะเป็นการยิงสู้นะฮะเป็นการตอบโต้กันระหว่างเจ้าที่และก็ผู้ก่อเหตุครับตอนนี้ซึ่งเสียงปืนดังตอบโต้กันไปหลายนัดนะครับทางผู้ก่อเหตุก็ไม่ยอมแม้ง่ายครับตอนนี้นะฮะปัง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 นะตอนนี้ดังมากเอารายงานจดสถานที่กินครับผมมีหน้าปากซอยมีการยิงสู้กันฮะระหว่างผู้ก่อเหตุกับทางเจ้าที่ตำรวจนะร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมเจ้าที่นะครับเนาะวันนี้ให้ขอให้ปลอดภัยนะครับนี่ก็เจ้าที่นะครับที่ดูแลภายนอกอยู่เราก็รู้สึกใจหายเนาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่อยากให้มีการสูญเสียนะครับแต่ว่าตอนนี้เสียงปืนเงียบไปแล้วนะเสียงปืนเงียบไปแล้วนะครับหลังจากที่ได้ยินหลายนัดบริเวณชั้น2นะครับบริเวณชั้น2ริมหน้าต่างนะครับเราได้เห็นควันปืนออกมานะครับตอนนี้เงียบหายไปแล้วนะครับนะพี่เขาก็ไม่อยากให้เกิดนะแต่เมื่อนะไม่อยากให้มีการสูญเสียนะครับก็ภาวนากันอย่าให้เกิดความสูญเสียเนาะเกิดขึ้นที่นี่นะนะอุ้ยอุ้ยนะเป็นการยิงตอบโต้กันฮะเป็นการยิงตอบโต้กันครับระหว่างเจ้าที่กับผู้ก่อเหตุครับเสียงปืนค่อนข้างดังมากนะฮะยิงตอบโต้กันไปยิงตอบโต้กันมาซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะโอ้ยิงขนาดนี้ก็เป็น40นัดแล้วเนี่ยไม่อยู่แล้วใช่ไหมพี่ไม่อยู่แล้วผมเรียบร้อยเพราะว่าเป็นอันนี้เนาะยืดเยื้อมานานแล้วพี่เขาก็ไม่ยอมมอบตัวสักทีฮะเกิดอะไรขึ้นครับเอาชุดคอมมานโดวิ่งออกมาแล้วครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะมีผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้นำส่งโรงพยาบาลนะฮะไม่รู้เป็นฝ่ายไหนนะครับมีฮะอะไรพี่อะไรครับครับคิดว่าผู้ร้ายวิ่งมา
ไม่ได้ตำรวจต้องใช้ไอ้โดนดึงดูข้างหลังอยู่ครับตอนนี้มีการยิงต่อสู้กันครับทุกท่านท่านผู้ชมซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะนะมีการยิงต่อสู้กันนะครับระหว่างผู้ก่อเหตุและก็เจ้าหน้าที่นะครับตำรวจโดนสวนโอ้ตายแล้วเอาแม่ให้ตายไปเลยตำรวจโดนสวนแล้วเอาแม่ให้ตายไปเลยตำรวจส่งโรงพยาบาลนะครับมีตำรวจได้รับบาดเจ็บนะฮะดังขนาดนี้ต้องโดนสวนนี่ครับตำรวจบัตรได้รับบาดเจ็บกำลังนำส่งโรงพยาบาลขนาดกล้าถือมือยิงนะครับเมื่อไม่อยากให้เกิดก็ต้องเกิดครับทุกคนตอนนี้กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลอยู่ฮะเนี่ยปีนเข้าไปทั้งหลายคนนี่ฮะตอนนี้ด้านนี้นะมีการนำผู้บาดเจ็บลงส่งโรงพยาบาลนะฮะเอ้าร่วมส่งกำลังใจกันครับตอนนี้นะเจ้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเตรียมนำส่งโรงพยาบาลเจ้าที่บาดเจ็บนะฮะตอนนี้ฮะนี่ครับตอนนี้นำส่งโรงพยาบาลนะเสียงปืนเสียงปืนเงียบไปแล้วนะครับเสียงปืนเงียบไปแล้วนะฮะตอนนี้ฮะเอาฝากกดไลค์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจกันวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงมากนะครับตอนนี้เจ้าที่ที่บุกชาร์จนะได้รับบาดเจ็บครับแต่ผู้ก่อเหตุยังไม่ทราบนะฮะตำรวจโดนตำรวจโดนแล้วก็อยู่บนที่สูงจะไม่เกี่ยวกับเรานะโอ้ตำรวจโดนครับทำไมมันไม่สยบไม่ตื่นข้ามไม่เงี้ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะผมตอนไลฟ์สดตอนไม่แต่เขาฝึกมาดีนะเขาฝึกมาแล้วเขาฝึกอันนี้ต้องยอมรับไขเลยนะตอนนี้เจ้าที่กำลังเคลียร์ทางให้กับผู้บาดเจ็บครับเจ้าที่ตำรวจนะครับก็จะนำส่งโรงพยาบาลครับเพราะว่ามีการยิงต่อสู้กันถือว่าผู้ก่อเหตุยังมีอาวุธนะหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าอาวุธน่าจะหมดแล้วลูกปืนน่าจะหมดแล้วไม่ใช่นะครับผู้ก่อเหตุอาวุธครบนะครับลูกปืนครบนะยิงต่อสู้กันหลายนัดพอสมควรนะครับหลายนัดพอสมควรตอนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บคือเจ้าที่ตำรวจเนาะตอนนี้เตรียมนำส่งโรงพยาบาลครับไปโรงพยาบาลแล้วตำรวจโดนยิงแน่ๆได้ยินเสียงนี้หรอป่ะแม่ยิงแม่ยิงในที่ทางไหนครับยิงทางเลยยิงแม่กับน้องนนท์ขาสั่นเป็นเจ้าที่กำลังรถรีโมลันนำส่งเจ้าที่ออกไปโรงพยาบาลนะครับแม่ไปทำไมขอให้ปลอดภัยเนาะขอให้เจ้าที่อย่าเป็นอะไรมากทุกคนเนาะทุกคนก็มีครอบครัวนะขอให้เจ้าที่ปลอดภัยนะครับผู้ที่ดำเนินการจะรับเหตุนะขอส่งส่งกำลังใจให้เจ้าที่ตำรวจปลอดภัยนะครับอย่าเป็นอะไรมากกว่านี้เนาะใช่ดูไลฟ์สดเพราะว่ามันคือดูนะครับ
เพราะทำไมจำทำไมออกมานานจังอย่างนี้คนบาดเจ็บไม่แย่เลยเหรอเคลียร์ยังไงมันจะต้องเคลียร์อะไรแล้วก็เปิดทางแล้วผ่านไม่ยอมเปิดโอ้โหคุณเจ็บอยู่ในรถเต็มไอ้อยู่ในรถเจ็บเพื่อนยังแต่เชื่อละมั้งก็เหมือนที่เคลียร์หาเนาะนี่ครับตอนนี้ฮะตอนนี้นำส่งเจ้าที่ตำรวจไปโรงพยาบาลนะครับมีเจ้าที่จะรับบาดเจ็บนะหนึ่งไม่รู้กี่นายนะครับขอให้ปลอดภัยครับเป็นเจ้าที่ตำรวจนะได้รับบาดเจ็บนะซึ่งทางผู้ก่อเหตุไม่ยอมมอบตัวนะครับจึงได้มีการยิงต่อสู้กันนะครับตอนนี้เหตุการณ์น่าจะปกติแล้วนะครับนะเจ้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บนะอยากให้มีการสูญเสียครับทุกคนเจ้าที่รับบาดเจ็บนะเจ้าที่บาดรับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าได้ยินว่าผู้ก่อเหตุยังอยู่นะเจ้าที่ล็อกไว้อยู่นะครับตอนนี้นักข่าวอยู่ข้างในนะผมยังไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าเจ้ายังตอนนี้ผู้ก่อเหตุยังอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าจับได้หรือเปล่านะตอนนี้นะแต่ว่าเสียงปืนเงียบไปแล้วนะเป็นการบุกประชิดตัวเลยรอดูกันต่อไปว่าเป็นยังไงขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับบานาสตอรี่สวัสดีครับ